สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวโรงงานเปิดร้านขายบุฟเฟ่เริ่มต้นที่ขีดละ25สร้างรายได้วันละ 4,000 บาทเรื่องยำนี้บอกเลยว่าครองใจชาวไทยทุกวันจริงๆวันนี้ทีมงานจะพาไปรู้จักกับร้านเจ๊เหมียวยำบุฟเฟ่ตั้งอยู่ที่ตลาดเย็นสูงเนินตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาที่มีเมนูยำหลากหลายที่เป็นบุฟเฟ่ยำโดยเจ้าของร้านเน้นการยำแบบสดๆใหม่ๆให้ลูกค้ารับประทานได้เลยแบบไม่ต้องรอใส่ถุงแถมมีสูตรเด็ดของทางร้านที่ลูกค้าติดใจเป็นอย่างมากจนต่อแถวยาวเหยียดบริเวณหน้าร้านแถมราคาบุฟเฟ่ไม่แพงอีกด้วยแต่รับรองว่าอิ่มท้องอย่างแน่นอนสายยำไม่ควรพลาดอย่างยิ่งคุณรุ้งลาวันพรหมบุตรอายุ42ปีเจ้าของร้านได้เปิดเผยว่าเปิดร้านยำมาแล้ว2ปีซึ่งก่อนหน้านี้ตนเองประกอบอาชีพเป็นสาวโรงงานอยู่ในอำเภอสูงเนินแต่ด้วยความคิดว่าอยากมีกิจการเป็นของตนเองจึงออกมาเปิดร้านยำแบบบุฟเฟ่โดยในร้านจะมีสารพัดยำไม่ว่าจะยำวุ้นเส้นยำมาม่ายำหมูยอยำไข่เยี่ยวม้ายำทะเลและอื่นๆอีกมากมายโดยวัตถุดิบสดใหม่ทุกวันสูตรน้ำยำของทางร้านก็เป็นสูตรเฉพาะทำขึ้นเองแบบเข้มข้นจนทำให้ลูกค้าติดใจส่วนราคาของบุฟเฟ่ยำจ่ายแบบสบายๆกระเป๋าเพียงขีดละ25บาทลูกค้าสามารถหยิบได้ตามใจชอบยำสดๆให้หน้าร้านรับประทานได้เลยโดยไม่ต้องใส่ถุงส่วนรายได้ต่อวันก็ตกอยู่ที่ประมาณ 4,000 บาทต่อวันซึ่งถือว่าไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปพออยู่ได้ถ้าใครสนใจสามารถเดินทางมารับประทานได้ที่ร้านเจ๊เหมียวยำบุฟเฟ่ตั้งอยู่ที่ตลาดเย็นสูงเนินตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเปิดตั้งแต่เวลา 16:00 น.ไปจนถึง 21:00 น.ถ้าใครอยากโทรมาจองคิวบุฟเฟ่ก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0844298528ขอขอบคุณข้อมูลจากไลเกอร์ขอบคุณครับ